สสได้มีการลงพื้นที่ติดตามข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะคะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เราสามารถที่จะรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือวสส.เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์เรื่องนี้ก่อนและหลังเกิดโควิด19ก็สส.เองเรามีกลุ่มเป้าหมาย 4.3 ล้านคนนะคะซึ่ง 4.3 ล้านคนนี้ก็จะประกอบด้วยกลุ่มเด็กเล็กนะคะเด็กก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียนนะคะเยาวชนและเยาวชนวัยแรงงานค่ะก็คือตั้งแต่0ถึง25ปีจากการเก็บข้อมูลล่าสุดของทางกสศนะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณครูกว่า 400,000 กว่าคนทั่วประเทศเนี่ยเราพบว่านักเรียนยากจนพิเศษครอบครัวของเขาเนี่ยมีรายได้ลดลงเรามีข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เห็นได้ว่าแหล่งรายได้ของครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันแต่ก่อนเนี่ยค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยคือรายได้หลักในปี2563เนี่ยพอเปิดเทอมมาเราเห็นเลยครับว่ารายได้ตรงนั้นเนี่ยหายไปพอเราดูตัวเลขเด็กนักเรียนยากจนพิเศษที่เขาสมัครเข้ามาคัดกรองใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะเราก็พบว่าจำนวนคนที่สมัครเข้ามาเฉยๆนะคะเยอะมากกสศ.เลยทำเรื่องนี้ฮะ EF in number หรือ storytelling เพื่อที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วยกราฟิกที่เข้าใจง่ายเราทำอยู่2หน้าเพจด้วยกันนะคะอันที่1เราเรียกว่าเป็น storytelling กับอีกอันนึงจะเป็นแดชบอร์ดจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเดี๋ยวถ้าเราได้ดูเป็น storytelling แล้วถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลไหนเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูเพิ่มเติมในแดชบอร์ดได้โจทย์ storytelling เราก็คือจนแค่ไหนจนไม่ได้เรียนทีนี้มันก็คือเหมือนจะค่อยๆเล่าว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาจนแค่ไหนจนไม่ได้เรียน storytelling เนี่ยเราจะค่อยๆเล่าเรื่องรวมว่า8ด้านเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมิติ4มิติด้วยกันว่าเป็นเรื่องของสภาพที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ของใช้ที่จำเป็นการเดินทางอะไรเงี้ยก็คือเรากรุ๊ปเป็นมิติให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าแต่ละมิติเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงก็คือเล่าเป็นเรื่องราวมากขึ้นโดยที่มีสถิติมาซัพพอร์ตนิดหน่อยในสภาพที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นนักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นครอบครัวแบ่งกลางไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ภาระพึ่งพิงเช่นมีผู้พิการมีผู้สูงอายุมันก็เลยส่งผลให้เด็กบางคนเนี่ยเขาต้องไปดูแลครอบครัวหรือว่าไปหารายได้จนเขาไม่ได้มาโรงเรียนคอมพิวเตอร์เขาแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงเป็นข้อมูลที่ เรามีกรอบของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาในการทำตรงนี้มากเลยครับเพราะฉะนั้นการที่เราส่งต่อข้อมูลนี้ไปสู่คนภายนอกหน่วยงานภายนอกเนี่ยเราก็ต้องมีเก็บเรคคอร์ดตรงนี้เอาไว้ทั้งในการศึกษาการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการทำงานต่อไปในอนาคตแล้วก็ที่สำคัญครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้จบแค่นี้อันนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกของการทำข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เราอยากที่จะต้องมีการเติมข้อมูลทุกเดือนทุกเทอมเราก็อยากจะมีการส่งนิวส์เลตเตอร์ส่งเป็นซัมมารี่เอ็กซ์คิวทีฟรีพอร์ตหรือมีการทำเซอร์เวย์โจทย์ที่อยากจะรู้มากขึ้นในอนาคตเราอยากให้การทำงานร่วมกันด้านข้อมูลเนี่ยนอกจากในเรื่องของ privacy แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกัน2ทางเราก็หวังว่าพลังของข้อมูลพลังของสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้ที่มาจากหน้างานจริงของนักเรียนยากจนทั่วประเทศแล้วก็โอกาสในการลดหย่อนภาษีกับเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมการมีส่วนร่วมครับ